นี่แหละค่ะดูเข้าไปใน Instagram ของตูมตามยุทธนาตกใจเอ้าทำไมเจ้าตัวเล่นลบรูปจนเกลี้ยง Instagram ขนาดนี้ตูมตามก็บอกว่าไม่ได้มีดราม่าอะไรเลยเช่นเดียวกับประเด็นที่บอกว่าเจ้าตัวก็มาเสียบแทนครูเต้ยในภาพยนตร์เรื่องอีล่าเอ้ยตูมตามบอกไม่ทราบว่าตัวเองนั้นมาแทนใครเพราะคิดแค่ว่าจะทำงานให้ดีที่สุดอันนี้เป็นเรื่องผู้ใหญ่ละกันเพราะว่าผมคือผมอ่ะบอกผู้ใหญ่ทุกครั้งเวลาทำงานอยู่แล้วครับว่ารับบทไหนก็ได้จริงๆแล้วก็คืองานหน้าที่นักแสดงคือแบบบทบาทไหนเราก็ต้องทำเต็มที่อยู่แล้วครับคือผมไม่รู้เหตุผลจริงๆครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะผมก็ไม่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ผมตัดสินใจเองอะครับเพราะว่างานอย่างเช่นงานที่เรารับเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยคือเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นบทอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยครับรู้แค่ว่าเวลาเราทำงานเราทำร่วมกับใครเราเจอใครแล้วเราแฮปปี้แบบไหนอะไรเงี้ยครับก็แค่นั้นพอครับเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับในไอจีคือผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมก็แบบเคลียร์ออกบ้างอะไรเงี้ยครับเวลาเราถ่ายไปมันมีเยอะมากครับพี่ประมาณ 5,000 รูปอะครับทีนี้ผมก็เลยเอ้ยเดี๋ยวเคลียร์ออกใหม่ก่อนคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าเกิดแบบว่าสมัยเมื่อก่อนผมคงลบ IG ไปเลยครับเป็นช่วงแบบขี้เกียจเล่นอะไรเงี้ยครับแต่มาตอนนี้ก็เลยแบบว่าแค่เคลียร์รูปออกเดี๋ยวค่อยลงใหม่อะไรเงี้ยครับมีความสงสัยเยอะมากแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็จะแบบตีความแบบต่างๆนะมันลบเกลี้ยงเลยเนาะจริงๆถ้าผมเข้าใจนะครับถ้าผมเป็นคนอื่นเห็นก็คงตกใจเหมือนกันที่เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ